และถ้าไปถามถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยคำตอบที่อยู่ในใจใครหลายคนในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของผ้าขาวม้าผ้าทอพื้นบ้านสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ชีวิตใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตัวดิฉันเองเห็นไหมคะผ้าขาวม้าเขาทำมาเป็นโบนะคะติดเข้ากับที่ชุดแสกนะคะอย่างพี่ป๋องเองใช่ไหมคะก็เป็นผ้าขาวม้าใช่ผูกเป็นผ้าพันคอค่ะอย่างที่โต๊ะของเราจากร้านนุชมาที่อำนาจเจริญก็นำผ้าขาวม้ามาทำกระเป๋าลวดลายเยอะแยะมากมายทีเดียวเรียกได้ว่าผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์ทีเดียวนะคะลวดลายแปลกตาค่ะไปติดตามวิวัฒนาการของผ้าขาวม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในผ้าขาวม้าเดอะซีรีส์ EP 3ค่ะยกระดับสีสันวิถีไทยสู่สินค้าโดนใจระดับพรีเมียมกันค่ะไม่ว่าผ้าลายตารางหลากหลายสีสันที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละชุมชนมีสีสันลวดลายรวมถึงกรรมวิธีในการผลิตบางขั้นตอนที่แตกต่างกันอย่างเช่นผ้าขาวม้า5สีแดงเหลืองส้มเขียวขาวจากตำบลเนินขามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทผ้าขาวม้าเมืองการบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงอนุรักษ์ลวดลายแบบโบราณเช่นลายตาจักหรือผ้าขาวม้าพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นคือลายริ้วสลับสีกันเช่นขาวแดงแดงดำขาวน้ำเงินส่วนผ้าขาวม้าในจังหวัดนครสวรรค์นิยมทอเป็นลายสก็อตแม้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมาใช้อธิบายเรื่องจุดกำเนิดของการทอผ้าลายแปลกตาแต่ก็พออนุมานจากหลักฐานที่มีได้ว่าคนไทยใช้ผ้าขาวม้ามาตั้งแต่สมัยโยนกเชียงแสนโดยได้รับอิทธิพลจากชาวไทยใหญ่ที่ใช้ผ้าขาวม้าโพกศีรษะต่อมาผู้ชายไทยใช้ผ้าเคียนเอวและยังประยุกต์ใช้ประโยชน์หลากหลายนานวันก็เกิดการแพร่หลายไปทั่วประเทศพัฒนาจนกลายเป็นอาภรณ์ผูกพันในวิถีชีวิตแบบไทยๆโดยแต่ละภาคจะมีลายทอสีสันเส้นใยแตกต่างกันและปัจจุบันดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้นำสีสันวิถีไทยมาถักทอดีไซน์ยกระดับปรับลุคให้เป็นสินค้าโดนใจระดับพรีเมียมตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับมีเรื่องใหม่ๆมีดีไซน์ใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ถูกมาออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่สีที่เป็นสากลมากขึ้นคู่สีที่สามารถใช้งานง่ายมากขึ้นตลอดจนเนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันสามารถทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้กับทุกคนได้จริงๆนะครับปัจจุบันเรามีทั้งกระเป๋านะครับกระเป๋าเราคอนเซปต์เฮลตี้แบ็กกระเป๋าที่น้ำหนักเบานะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่มีช่องหลากหลายคุณภาพใช้งานที่ดีนะครับรวมถึงหมวกแล้วก็ตุ๊กตารวมถึงของที่ระลึกต่างๆมากมายนะครับซึ่งผ้าขาวม้าสามารถที่จะนำมาดีไซน์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เลยนะครับสำหรับผ้าขาวม้าไทยแลนด์เองครับผ้าต่างๆที่นำมาใช้เราใช้จากผ้าจากชุมชนนะครับที่ทอในแต่ละจังหวัดที่มีความหลากหลายมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของความนิยมในเรื่องของยอดขายที่เกิดขึ้นรายได้ก็จะถูกไหลกลับไปสู่ชุมชนและก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนั้นๆสำหรับผ้าขาวม้าเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผ้าอย่างเดียวนะคะจริงๆเนี่ยผ้าขาวม้าทำอะไรได้หลายอย่างมากนะคะตั้งแต่เสื้อผ้านะคะหมวกนะคะไปจนถึงหมอนนะคะเพราะว่าความที่เขาเนี่ยเป็นผ้าคอตตอนนะคะแล้วก็มีความนุ่มระบายอากาศนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราแปรออกมาเป็นกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือนะคะทอตแบ็กนะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเป้นะคะที่ทำให้มาออกมาแล้วก็ดูร่วมสมัยมากขึ้นที่ผ่านมาแม้จะมีการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อัตลักษณ์ไทยที่ทันสมัยและยังทรงคุณค่าแต่ยังมีปัญหาเรื่องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพราะมักจะนิยมกันเฉพาะกลุ่มแม้เคยเกิดแรงกระเพื่อมในวงการผ้าขาวม้าไทยหลังไปโลดแล่นบนรันเวย์ระดับโลกที่ญี่ปุ่นเมื่อ7 ปีก่อนแต่ก็ไม่สามารถต่อยอดกระแสได้จนกระทั่งณวันนี้ที่เกิดปรากฏการณ์ฟีเวอร์กลับมาใหม่จากไอเดียนายกเศรษฐาทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งกลายเป็นแฟชั่นและของฝากสำหรับเด็กด้วยก็เลยมองว่าเอ้ยดีจังเลยที่ผ้าขาวม้าเอามาทำเป็นถุงผ้า
พราะว่าเราเองก็จะได้พกพาได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันที่ชอบก็คือพวกตุ๊กตาช้างที่มันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยแหละเอามาทําแล้วก็มันน่ารักดีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ชอบตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะตอนสมัยเรียนนะฮะพอมีโอกาสได้รู้จักพระขมาครั้งแรกอ่ะนะตอนที่เราไปทําค่ายอาสาครับก็มีลุงๆป้าๆเนี่ยแหละเขาก็เอามาให้เราเป็นของขวัญวันที่เราไปนี่เนาะแล้วก็เราว่ามันสารพัดประโยชน์ตอนนั้นที่เรามาโค้หัวเราก็มาบังแดดนะครับโอ้วันนี้มันเอามาเป็นหมวกก็รู้สึกว่าโอเคมันดูมีความเป็นเอกลักษณ์คนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะทำให้คนต่างชาติเนี่ยเข้าถึงประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเคยซื้อไปฝากเพื่อนต่างประเทศต่างชาตินะคะทุกคนก็คือชื่นชอบมากเพราะมันลายมันแปลกใหม่ไม่เหมือนของที่ไหนอะค่ะโอเคแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่คุณค่าของผ้าขาวม้าไทยยังคงอยู่จากสีสันภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การดีไซน์ที่ทันสมัยให้ทุกคนสามารถสวมใส่สะท้อนถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าไทยที่ยังคงโดดเด่นในทุกยุคสมัยผ่านการดีไซน์ที่ลงตัว